มันไปได้อย่างสมบูรณ์ไม่มีอุปสรรคใดๆนะครับสองปีไม่รู้จะมีอุปสรรคเกิดขึ้นมาหรือเปล่าเรื่องความแห้งแล้งต่อไปในปีหน้าถ้าหากว่าแห้งแล้งในปีหน้าต้นเดือนเวลาอีก3ปีครับถ้าแล้งอีกต่อไปด้วยอีก4ปีถึงจะมีโอกาสยืนต้นได้ครับเพราะฉะนั้นระยะนี้ครั้งเดียวอย่าทะเลาะกันอย่าบ่แว้งกันอย่าตบตีกันพยายามนี้การจากเล็กเล็กน้อยน้อยกันกันในกันก็แปลว่าต้องทำงานทำการได้แถวทารุเอาเท่านั้นกินน้อยอยู่น้อยกันหน่อยครับนี่ฉะนั้นแล้วจะประคองตัวเองไม่ได้ครอบครัวไม่ได้นะครับกินน้อยอยู่น้อยกินง่ายอยู่ง่ายหลับง่ายประมาณนั้นครับพยายามทำสิ่งนี้ได้ประจำวันขอรักษาเนื้อหนังบางสาเอาไว้มันไม่ใช่แค่คิดเอาตัวรอดอย่างเดียวนะครับแน่นอนคนที่ยังเอาตัวไม่รอดก็คิดเอาตัวรอดไม่มีปัญหาแต่การเอาตัวรอดนั้นอย่าให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนทางด้านร่างกายคนอื่นเขาเฉพาะยิ่งร่างกายครับพยายามอย่าตบตีกันอย่าแข่งข้ากันก็ขอเท่านั้นนะครับถ้าเป็นผมออกกฎหมายนะผมจะออกกฎหมายไว้ง่ายครับอย่าไปห้ามมนุษย์ให้ไปเลยให้มนุษย์เอาหัวชนกันอะไรชนกันไม่มีความผิดนะเอาปากด่าทอกันไม่มีความผิดอยากจะด่ามันเหนื่อยจะหยุดด่ามันเองไม่มีความผิดไม่รู้นะผมบอกกฎหมายผมบอกอย่างเงี้ยแต่ถ้าหาว่าลงมือกันเมื่อไรแล้วก็เอาความมิดเริ่มต้นใส่ไปเปรี้ยงเดียวเนี่ยติดคุก1ปีเลยไม่ต้องรอลงอาญาดีไหมครับคนฝั่งตรงข้ามสวนมาอีกทีนึงให้2ปีเลยไม่ต้องลงอาญาใครมันจะไปการทีกันอย่างที่รู้ใช่ไหมครับแค่นี้ก็หยุดได้หมดแล้วต้นเห็นจริงใช่ไหมเอามือยิงหนังสติ๊กใส่กันเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยสัวแล้วหนึ่งติดคุก1ปีดูไปไม่รู้นะถ้าเป็นผู้ออกแบบให้มันทำไปเลยนั่งเหนือไปจ่ายนั้นเจ็บตัวได้เรื่องทีเนี้ยมาตรา2ไม่เกิน10มาตราไม่เหลือน่าจะตายไปต้องรอให้ผมต้องรอให้ลุงออกตรงนี้จะหยุดได้จริงต้องมีมากด้วยครับอย่างอินเดียก็เนี่ยก็ควบคุมกันได้ถึงกี่พันล้านคนกี่ร้อยล้านคนใครเริ่มก่อนจะซวยเลยรู้ไหมนั้นคนอินเดียเขาทะเลาะกันจะเป็นตายเนี่ยสุดท้ายก็ทำหัวแค่นี้อภัยแล้วต้องลองจบนะพี่นะเดินนี้กว่าด่านไหลชนกันเนี่ยเข้าไปเถอะแบบวัวกระทิ้งชนเข้าไปใช่ไหมแต่อย่าใช้เครื่องผ่อนแรงแล้วก็อย่าใช้มือกับเท้านะครับไม่รู้ใครเตะก่อนก็เรียกว่าซวยเคยไหมครับใครต่อยก็รู้ว่าซวยเลยใครสวนกลับที่นี่ซวยสองชั้นซวยสองชั้นเขาถึงหยุดได้ไงก็ได้ว่าตัดไฟแต่ต้นลมโอเคของเราดูโหดผ่านไปแล้ว3วันฟ้อง3ปีไม่รู้กี่ชั้นศาลทีนี้ไม่จบทีนึงโอ้ยพอไหนนะหัดคิดอย่างตัดไฟแต่ต้นลมก็แค่นั้นนะครับโอเคจบข่าวนะต่อไปก็ความปลอดภัยใครก็ต้องการนะกลัวเจ็บกลัวตายทั้งหมดแหละครับผมก็เหมือนกันใช่ไหมฮะแต่เดินทางไกลๆใช้ขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบทุกรอบเหมือนทุกการที่เดินน้ำบอกอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยธรรมดากับเอวังก็มีแต่กับตอนนี้สาธุอามินอาเมนโอบและอามิตพูด thank you very big จบข่าวครับผม